จีน่าวิรายาเปิดใจหลังคว้าแชมป์เดอะเฟสออลสตาร์ทำตามฝันที่ค้างคาได้สำเร็จสวัสดีค่ะมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะจีน่าวิรายาเปิดใจคว้าแชมป์เดอะเฟสออลสตาร์พร้อม2เมนเทอร์คริสลูกเกตสุดปลื้มใจทำตามความฝันได้สำเร็จแล้วครองตำแหน่งผู้ชนะเดอะเฟสออลสตาร์ได้อย่างเต็มภาคภูมิสำหรับสาวจีน่าวิรายาภัทรโชคชัยจากทีมคริสลูกเกตซึ่งหลังจบการแข่งขันในรอบไฟนอลวอล์กและคว้าแชมป์ได้สำเร็จแล้วจีน่าพร้อมด้วย2เมนเทอร์คริสลูกเกตและคุณเต้กันตนาก็ได้มาเปิดใจร่วมกันทั้งนี้จีน่าได้เผยว่าตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยมันเหมือนฝันเพราะเรามาตามความฝันมันตื้นตันอย่างที่พี่เกตพูดคือมันค้างคาอยู่ไม่ใช่ว่าติดชาติทำไม่ดีแต่เราก็อยากได้นะโมเมนต์นั้นพอเรากลับมาแล้วเราได้เรารู้สึกว่านี่คือความฝันของเราที่สุดแล้วที่ชนะแคมเปญสุดท้ายตอนทำเราทุ่มเทให้แม่เราพูดแค่ว่าเรามาทำให้แม่เราอยากให้แม่เราได้สักทีตอนที่ประกาศผลตอนนั้นเรายังลุ้นอยู่ว่าจะเป็นชื่อเราไหมแต่2เมนเทอร์ก็กระโดดแล้วเลยได้รู้ว่าเป็นชื่อตัวเองที่ทำให้เราประสบความสำเร็จก็คือประสบการณ์การทำงานทั้งด้านแฟชั่นและละครกับคำสอนของพี่ลูกเกดที่สุดของเราคือการประสบความสำเร็จด้านการทำงานส่วนเดอะเฟสออลสตาร์คือความฝันของเราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยเชียร์พวกเรามาทีมเรามันดีมากจริงๆขอบคุณทุกแรงติเตือนและกำลังใจทุกอย่างมันทำให้เรามาถึงวันนี้จริงๆเมื่อถามถึงเรื่องโชว์สุดปังบนเวทีไฟนอลวอล์กคริสหอวังก็เผยว่าโชว์นี้คริสกับพี่เกดพุ่งสุดตัวเต็มที่จริงๆเพราะคิดว่าอยากให้ดารันและจีน่าไปให้ถึงฝันของเขาสิ่งสุดท้ายบนเวทีคือเขาต้องคว้ามันให้ได้ไม่ว่าใครจะชนะก็คือทีมคริสเกตชนะและวันนี้เป็นจีน่าได้ก็ดีใจมากด้านเมนเทอร์ลูกเกตเมทินีก็เผยว่าบอกแล้วว่าแคมเปญเล็กๆย่อยๆไม่ต้องชนะหรอกมาตอนท้ายๆนี่แหละสำคัญที่สุดที่ไม่ชนะเลยแน่นอนว่ารู้สึกเฟลทีมเองคุณเต้ก็ให้กำลังใจตลอดก็บอกว่าโอเคแต่จริงๆไม่โอเคหรอกแต่วันนี้โอเคมากสำหรับซีซั่นต่อไปไม่กล้ากลับมาเป็นแล้วเพราะไม่รู้จะทำโชว์ได้ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ถ้ากลับมาก็ขออยู่กับคริสไม่เอาคนอื่นขอเอาคู่นี้ทางคุณเต้กันตนาก็เล่าว่าทั้ง7คนที่เข้ารอบไฟนอลวอล์กมีความสามารถเท่ากันมีดาว7ดาวที่มีแสงคนละแบบก็เลยอยากให้เข้าไปทำโชว์ให้ดีที่สุดแล้วก็ได้คนที่ดีที่สุดมาส่วนเรื่องดราม่าต่างๆก็เจอมาทุกซีซั่นคิดว่าคราวนี้มีการจัดการกับอารมณ์ควบคุมสติได้ดีมากขึ้นก่อนเข้ารายการก็ได้คุยกับทั้งเด็กๆและเมนเทอร์ทุกๆคนเราเข้าใจกันดีหลังจากนี้คงไม่มีอะไรแล้วน่าจะเป็นการทานข้าวเลี้ยงฉลองกันมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้ารักทุกคนค่ะ